ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ใกล้โรบินสันนะครับแล้วก็อยู่ติดถนนติดถนนใหญ่เลยนะครับถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองหาง่ายมากๆนะครับมาเลยหายังไงก็เจอนะครับถ้าวิ่งเส้นนี้เห็นไหมเห็นสติ๊กเกอร์กับหัวไหมวันนี้นะครับเราก็จะมีปล่อยรถลูกค้าทั้งหมดอยู่4คันด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวมีของใครบ้างเราจะไปดูแต่วันนี้หลักๆนะครับมีลูกค้า1ท่านขอในส่วนของเจ้าตัว MiuX Elegant สีเงินเซอร์แมทมาซึ่งสีนี้จองนานถึง3เดือนเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรุ่นไหนแล้วก็ไปดู MiuX กันครับแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นคันแรกของคุณน้องสหชัยนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าได้เลิกรับรถเนี่ยจะเป็น 10:49 นจะเป็นคันแรกที่ถ่ายให้ดูก็จะเป็นตัว Space Cab 1.9 เกรด LDA สีบรอนเงินนะครับคันนี้ราคา 750,000 บาทมีขาวมีบอนมีเทานะครับมาพร้อมกับเจ้าตัว Max 16นิ้วนี่บันไดข้างไม่มีมาให้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย 750,000 บาทมีกันชนท้ายมาให้นะครับในส่วนของรุ่นนี้แล้วก็ถ้าอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นของคุณพี่อิ๋วนะครับพี่อิ๋วกับพี่สมชายจากชมพวงนั่นเองคันนี้นะครับจะเป็นเกรดเดียวกันนะครับกับของคุณน้องสหชัยแต่ว่ามันแตกต่างเนี่ยคือเจ้าคันแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวเตี้ยส่วนคันที่2มันจะเป็นตัวสูงสังเกตดูไหมนะครับล้อแม็กเนี่ยดู2คันนี้นะครับแม็กของคุณน้องสาชัยจะเป็น16ของคุณพี่อิ๋วพี่สมชายเนี่ยจะเป็น17นะครับก็คือตัวนี้ Space Cab Highlander 1.9 เกรด LDA สีเทาแรมโบ้นะครับซึ่งสีบอลเขาก็มีเช่นเดียวกันคันนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่740,000 บาทนั่นเองก็จะแพงกว่าตัวเตี้ยประมาณสัก 35,000 บาทเนาะใช่มั้ยเพราะว่าตัวนู้นมันจะอยู่ 750,000 ตัวนี้ 740,000 ก็แพงกว่ากันประมาณสัก 35,000 ใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมารับวันนี้ช่วงบ่ายอีกคันนึงนะครับที่พี่ต่ายจะปล่อยเด็ดก็ถ่ายให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นของคุณน้องปัญจรีนะครับที่เอาลงเมื่อวานนี้นั่นเองนะก็คือเจ้าตัว Cab 4 1.9X Series Speed นะครับมาพร้อมชุดสเกิร์ตแล้วก็จัดส่งหน้า2หลัง3นะคันนี้นะครับก็จะมีการติดเจ้าตัวแก๊ปหลังคาเพิ่มไปด้วยถือว่าเข้าตัวรถแล้วก็สวยมากๆเลยทีเดียว X Series คันนี้นะครับราคาเงินสดของเขาเนี่ยจะอยู่ 824,000 บาททั่วทีนะครับก็ถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยก็จะเพิ่มอีก 7,000 บาทนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดู MiuX กันครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นั่นเองที่มีเสียงร้องขอมานะครับยอมรับเลยนะครับในปัจจุบันรุ่นนี้เป็นรถยนต์อีก1รุ่นในตระกูลรถ PPV ที่ขายดีนะครับเนื่องด้วยราคาของมันเนี่ยไม่แรงนะครับแต่ออปชันเนี่ยแรงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ารูปร่างหน้าตานะครับมันก็มาในทรงสปอร์ตไม่เหมือนกับรถครอบครัวเลยเขาเรียกว่าคือถ้าขับรถนี้ปุ๊บก็ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาทันทีปัญหาของคนที่จะเลือกใช้รุ่นนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาเครื่อง 1.9 หรือว่า 3.0 นั่นเองก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็น 1.9 เนี่ยก็ราคา 1,379,000 บาทอย่างคันนี้เครื่อง 1.9 นะถ้า 3.0 เนี่ยก็เพิ่มมาอีกประมาณสัก 35,000 บาทมันจึงทำให้หลายๆท่านเนี่ยตัดสินใจได้ยากมากๆเลยนะครับที่บีบแต่ทักก็จะเป็นคุณกรุงนั่นเอง เอารถเข้ามาทำไมแต่เช้านะครับคันนี้ก็จะเป็นของคุณน้องปฏิพลนะครับรถรุ่นที่คุณน้องปฏิพลเลือกใช้ก็จะเป็นเจ้าตัว MiuX Grade Elegant นะครับเป็นตัวรองท็อปนั่นเองมีทั้ง 1.9 แล้วก็ 3.0 นะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ในดวงเดียวกันในคมเดียวกันนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนมุมอับด้านหน้าด้วยไฟตันหมอกรุ่นนี้เป็น LED พี่ต่ายลืมบอกนะครับสีที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าตัวเทาแรมโบ้นะครับทุกคนมันคือเจ้าตัวสีเงินเซอร์แมทจะคนละโทนกับเจ้าตัวเทาแรมโบ้ซึ่งเจ้าตัวเงินเซอร์แมทเนี่ยมันจะเข้มกว่านั่นเองเทาแรมโบ้จะออกสีจางกว่านะครับแล้วก็กระจังหน้าของมันเนี่ยเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมไหมนะครับเรียกได้ว่าให้ความหรูหราแล้วก็ความเร้าใจในขณะเดียวกันเลยทีเดียวระบบความปลอดภัยนะครับ MiuX Elegant คันนี้นะเบรก ABS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมันก็มีมาให้แล้วก็ที่สำคัญนะครับฐานล้อของรุ่นนี้มันจะมีฐานล้อที่กว้างแล้วก็ยาวแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีวงเลี้ยวที่แคบมากๆนะครับอยู่ที่ 5.6 เมตรนั่นเองมันจึงทำให้เขาเรียกว่าโอ้เข้าตามตรอกออกตามซอยเนี่ยสบายมาก
ตัวแม็กนะครับจะมาพร้อมกับแม็กทรงใบพัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงใบพัดสีเทานั่นเองเวลาที่เขาทำงานมันจะเหมือนเครื่องยนต์โรลส์รอยของเครื่องบินกำลังหมุนอยู่ตึ๊บๆๆอะไรประมาณนั้นสังเกตดูถ้าเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะครับที่เขาทำงานหมุนมันก็จะมีอะไรเงี้ยวๆๆประมาณนี้สวยนะครับชอบเป็นแม็กขนาด18นิ้วนั่นเองน็อตล้อ6ตัวตัว Mule X นะครับเขามาพร้อมกับดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะมันจึงทำให้การอยู่ของเขาเนี่ยดีแล้วก็มีความมั่นใจสุดๆกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นยางเดิมติดรถเบอร์ยาง265 60 18นั่นเองระบบการสะเทือนจะเป็นคอยล์สปริงทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็บันไดข้างเนี่ยมีมาให้จากโรงงานแล้วด้วยความสูงของตัวรถเนี่ยเขามีความสูงนะครับมันจึงนำให้เวลาที่เราไปในทางต่างๆที่มีทางต่างระดับเนี่ยมันสามารถพาเราไปได้เป็นอย่างดีโดยที่ท้องมันไม่ขูดเลยนะใบปัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็นใบปัดน้ำฝนแบบบิวอินตัว Mule X นะครับเสาอากาศของเขาจะอยู่ด้านหลังนั่นเองเป็นเสาอากาศชาร์กฟินแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่เฉาเสาอากาศแบบคีบหางปลากระเบนอะไรอย่างนั้นนู่นไอ้แกงนู่นไอ้แกงเอ็กซิเลียหางปลากระเบนอยู่ข้างหน้านะครับส่วนเจ้าตัว Mule X เขาเป็นครีบฉลามโดยกำเนิดเลยในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้เปิดใช้ตลอดทีเนี่ยแสดงถึงความหรูหรากันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดใช้กันด้วยตัวกระจกมองตัวขอบประตูนะครับเขาจะมีการประดับประดาด้วยโครเมียมตั้งแต่ด้านหน้านะครับไปจรดจนถึงด้านท้ายเลยปิ๊งนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้หรูหราจริงๆติดกับเจ้าตัวกันสาดนะครับเราก็มีติดตั้งให้พร้อมกับสัญลักษณ์ของ All New Mule X สำหรับ Mule X โดยเฉพาะนี่เล่าแรกลังค่านะครับมีมาให้เราสามารถไปติดพวกกล่องอเนกประสงค์เพิ่มได้นะร้านประดับยนต์ก็มีนะครับแต่พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าสั่งผ่านศูนย์บริการได้หรือไม่ยังไม่เคยสั่งพูดตรงๆนะตัวด้านหลังนะครับล้อแม็กก็เป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดคือถ้าเป็นของโรงงานมันเท่ากันหมดนะครับถ้าเป็นของแม็กซิ่งแม็กแต่งอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหน้า 0.9 หลัง 10.5 เวลาสลับยางก็ซ้ายขวากันแต่ว่าพวกนี้มันสามารถสลับได้ทั้ง4เส้นเลยนะครับเรามาดูช่วงล้างตัวครอบนะครับครอบท่อก็จัดให้เรียบร้อยอันนี้เป็นยางอะไหล่ของเขานะครับยังไม่ได้เอามากิ้งเล่นนะเนี่ยอย่าไปหาถอดกิ้งเล่นเอาติดรถไว้นะครับก็ยังใหม่ๆกันอยู่เลยนะครับช่วงล่างของเขานี่ก็จะเป็นเจ้าตัวโชคอัพแคสนั่นเองตัวนี้นะครับจุดต่ำสุดของเขาเนี่ยมีลักษณะที่สูงนะมันจึงทำให้อย่างที่พี่ต่ายแจ้งไปเวลาไปในทางต่างระดับนะครับมันทำให้เจ้าคันนี้ไปได้แบบชิวๆเลยท้องไม่ขูดท้องไม่ติดนะเพราะฉะนั้นออกเดินทางไกลไปต่างจังหวัดเลือกใช้ Mule X นะแล้วคุณจะไปได้แบบสุนทรีไม่เสียอารมณ์นั่นเองเอารถต่ำไปก็คืดคาดคืดคาดหุยเฮ้ยหุยเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นท่านทายของเขานะครับนี่เสาอากาศนี่เสาอากาศชาร์กฟินนะครับอยู่ตรงนี้นี่เสาอากาศชาร์กฟินแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ใบปัดน้ำฝนท้ายมีมาให้ไล่ฝ้ากระจกด้านหลังนะครับโลโก้ของ Isuzu ขนาดใหญ่ที่เป็นสีโครเมียมนะครับเพิ่งมีในตัวเจ้าตัว Mule X นั่นที่เป็นโลโก้แบบนี้นะครับเจ้าตัว Mule 7ไม่มีนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขามีสเต็ปเซ็นเซอร์ให้นะครับเราเดินเข้าไปแล้วถอยหลังนิดนึงเจ้าตัวประตูท้ายมันก็จะเปิดนั่นเองประตูปิดสนิทหรือเปล่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเนาะแต่พอเดี๋ยวพี่ต่ายต้องเอารูปก็เรียกว่ายังไงเอารถมาถ่ายรูปนะครับเพื่อส่งให้ลูกค้านั่นเองไปตอนนี้นะครับพี่ต่ายก็เปิดประตูให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาพวกเราเข้าไปดูกันนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของเขานะครับประตูด้านหลังเนี่ยเวลาที่เราเปิดมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยตัวกล่องอเนกประสงค์เจ้าตัว Mule X เขามีมาให้นะครับทุกคนเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวที่นั่งใช่ไหมครับตัวที่นั่งเนี่ยมันจะมีตัวสายดึงนะครับสายดึงพร้อมกับตัวตีนตุ๊กแกเวลาที่ดึงเสร็จมันก็จะมาติดตรงนี้นะครับมันก็จะไม่โยงเยงไปมาใช้ทำไมนะครับใช้เวลาเราดึงเบาะอะไรอย่างเงี้ยให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับหรือไม่กระทั่งดึงพับไปก็ได้นะเดี๋ยวไปใส่ลองดึงให้ดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยการพับเบาะก็สามารถพับได้หลากหลายซึ่งเบาะตัวนี้ก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความกว้างของห้องโดยสารเขาด้านข้างประตูของเจ้าตัว Mule X นะครับจะเป็นสีน้ำตาลมันเป็นสีน้ำตาลเขาเรียกว่าเม็ดสีเมล็ดกาแฟไหม้สีก็จะเป็นแบบนี้ที่บุนุ่มของเขานะครับสลักล็อกเด็กนะครับไม่ให้เด็กเปิดประตูจากภายในก็มีมาให้เช่นเดียวกันบานประตูถือว่าทำได้หรูหรามากๆเลยทีเดียวแล้วทีนี้ภายในนะครับที่ชอบก็คือเจ้าตัวพรมของเขารุ่นนี้นะครับมันมีพรมแบบพิเศษเฉพาะ Mule X เลยมีมาให้นะภายในห้องโดยสารตอนที่2นะครับนั่งกว้างสบายมากๆนะครับโมหลายๆท่านคิดว่ารถ7ที่นั่งนะครับมันจะนั่งไม่สบายเว้ยแต่คิดผิดมันไม่ใช่สำหรับเจ้าตัว Mule X คันนี้เวลาที่จะเข้าไปภายในห้องโดยสารนะครับที่เป็นตอนที่2เนี่ยก็
ง่ายมากๆนะครับเราตรงนี้นิดนึงแบบนึงนะเนี่ยแบบเนี้ยเขาก็จะดีดมานี่หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถเหยียบบันไดข้างตึ๊ด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 นี่มาถึงห้องโดยสารแล้วใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวที่นานเมื่อกี้คือมารีลานะครับเราสังเกตดูนะครับที่นั่งของเขาเนี่ยโอ้กว้างนะกว้างเลยแหละนะครับโดยปกติเจ้าตัวที่นั่งแบบนี้นะครับมันจะเอาไว้สำหรับเด็กเนาะแต่จริงๆแล้วนะครับผู้ใหญ่นะครับที่มีร่างกายขนาดของหัวล้านเนี่ยก็สามารถนั่งได้สบายเลยนะบอกให้นะครับไม่ติดเข่าด้วยต่างชาติมาก็ยังชอบลองนั่งเลยที่วางแก้วน้ำก็มีมาให้นะครับถ้าเราจะปิดเบาะไว้คืนเราก็ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่1,379,000 บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เจ้าตัวแผงประตูด้านหน้าก็จะเหมือนกันนะครับดาบเขาก็จะมีดาบคล้ายๆกับดาบคาตานะของญี่ปุ่นนะมีสั้นๆแทงจึ๊กๆๆๆไว้แทงคู่แข่ง เป็นสีน้ำตาลนะครับหรูหรามากๆเลยทีเดียวแล้วที่ชอบนะครับตรงนี้มันเป็นโครเมียมโอ้มันตัดกับตัวสีดำเปียโนแบ็คดีจริงๆนี่สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดำเปียโนแบ็คนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะเขาไม่มีที่เปิดฝาถังน้ำมันมาให้นะครับทุกคนเวลาที่เราจะเปิดฝาถังน้ำมันนะเราก็ปลดล็อกประตูเดี๋ยวน้องพนักงานปั๊มเขาจะจิ้มตรงฝาถังแล้วฝาถังมันจะเด้งออกแล้วก็เติมได้เองดีเซลเติมได้ทุกอย่างตั้งแต่ B0 ถึง B20 คุณเติมไปเลยนะครับเบาะตัวนี้มาพร้อมความหรูหรานะครับเบาะนั่งเนี่ยให้ความหรูหรามากๆแล้วก็มีเทคโนโลยีโคแม็กนะครับด้านตรงกลางเนี่ยก็เดินด้วยได้สีน้ำตาลเหมือนกันนะครับทุกคนสีน้ำตาลอ่ะ3แถวนะแล้วก็ตัวเบาะของเขาเนี่ยสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้นะครับฝั่งของผู้ขับขี่ปรับได้8ทิศทางนะแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยปรับได้2ทิศทางเลื่อนเข้าเลื่อนออกเอานะครับปรับด้วยมือนี่แหละแล้วก็ตัวใช่ไหมฮะลืมเดี๋ยวลองมาดูสิปรับมือมีลืมด้วยเว้ยบริเวณคอนโซลด้านหน้า Mule X คันนี้นะครับเขาก็มีการบุนุ่มมาให้นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็หน้าจอขนาด9นิ้วนะครับไม่มีระบบนำทางแล้วนะตัวแอร์นะครับก็มาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติพร้อมกับโหมดเรฟโทนิกนั่นเองเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้โฟเบรกนะเวลาที่ติดไฟแดงเราก็ไม่ต้องคอยใช้เบรกมือบ่อยๆเราก็กดตัวนี้ให้มันเขียวแค่นั้นเองพอติดไฟแดงก็เดี๋ยวเขาจะนั่นให้มันต้องเหยียบเบรกก่อนไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกุญแจของเขาไม่มีสตาร์ทภายนอกตัวรถนะแต่ว่าก็จะมีสามารถเปิดประตูได้จากรีโมทด้วยเห็นไหมประตูท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทก็ตรงนี้นะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับคุมด้วยหนังให้ความหรูหราให้ความสปอร์ตนะครับแล้วก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเนาะแล้วก็ใช้ cruise control ได้ไม่ใช่ adaptive cruise control นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเจ้าตัวเกรด ZP นะถ้าพูดไปแล้วเนาะคือมันไม่ได้เป็นแปรผันนั่นนะตัวมาตรวัดนะครับก็เป็นมาตรวัดที่สามารถปรับระดับแสงได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมนะครับของเจ้าตัว Mule X Grade Elegant นะครับราคา 1,379,000 บาทซึ่งเอาจริงๆถ้ามีเงินนะก็จะเอารุ่นนี้แหละแต่ว่าหัวล้านอยากได้เครื่อง 3,000 เหยียบจุดๆแต่คันนี้ลองดูครับดูเหยียบสนุกนะครับสนุกครับสนุกไม่อืดอ่ะโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ